จังหวัดบุรีรัมย์3นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ครูฝ่ายปกครองเดินมาตามหาพบกลับวิ่งหนีเข้าป่าหลังโรงเรียนหนึ่งในนั้นหายไปมาพบอีกครั้งกลายเป็นศพปริศนากลางป่าตำรวจเรียกครูสอบและเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ผลตรวจสอบในเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุสลดนางสาวนิชาดาหรือฟิล์มอายุ17ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตในป่าหลังโรงเรียนอย่างเป็นปริศนาเมื่อช่วงวานที่ผ่านมาหลังจากนางสาวนิชาดาและเพื่อนนักเรียนหญิงรวม3คนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ของทางโรงเรียนแต่พากันไปนั่งเล่นและซื้ออาหารไปนั่งกินกันใต้อาคารเรียนพอครูฝ่ายปกครองทราบก็ได้มาไล่ให้เด็กไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์แต่เด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนต่างพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าหลังโรงเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าใครวิ่งไปทางทิศทางไหนบ้างกระทั่งช่วงเย็นครูไปพบนางสาวนิชาดานอนแน่นิ่งในป่าหลังโรงเรียนแล้วจึงได้รีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่พบว่านางสาวนิชาดาได้เสียชีวิตแล้วซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนหญิงที่เสียชีวิตและเพื่อนชั้นเดียวกันรวม3คนไม่ได้เข้าคาบเรียนสุดท้ายซึ่งเป็นคาบกิจกรรมการสวดมนต์และได้ลงมานั่งเล่นอยู่ชั้นล่างของอาคารเรียนและพากันไปซื้ออาหารมากินร่วมกันต่อมาครูฝ่ายปกครองทราบข่าวจึงได้เดินมาไล่และนักเรียนหญิงทั้ง3คนต่างพากันวิ่งหนีครูซึ่งครูก็วิ่งไล่ตามจากนั้นได้วิ่งไปด้านหลังของโรงเรียนซึ่งเป็นป่าโดยไม่รู้ว่าใครวิ่งไปทางทิศไหนบ้างแต่พอนักเรียนหญิง2คนเดินกลับเข้ามาในโรงเรียนแต่ไม่เห็นน้องฟิล์มมาด้วยซึ่งเพื่อนเข้าใจว่าน่าจะกลับไปขึ้นรถรับส่งโรงเรียนแล้วจึงได้พากันกลับบ้านกระทั่งมาทราบข่าวอีกครั้งช่วงหัวค่ำว่าน้องฟิล์มเสียชีวิตผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนมัธยมที่เกิดเหตุยังพบร่องรอยอาหารที่เด็กซื้อมากินกันที่บริเวณใต้อาคารเรียนก่อนเกิดเหตุสลดจากนั้นก็เดินไปดูในป่าหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่พบน้องนอนแน่นิ่งห่างจากตัวอาคารประมาณ200เมตรแต่ทางโรงเรียนไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของน้องนักเรียนที่เสียชีวิตซึ่งญาติได้นำร่างน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวแต่พอผู้สื่อข่าวจะขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งห้ามไม่ให้ญาติให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามนางสาวอนุธิดาสารางามอาของน้องฟิล์มก็บอกแค่ว่าน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรอีกทั้งยังเป็นเด็กนิสัยดีน่ารักและร่าเริงแต่สาเหตุที่ทำให้น้องเสียชีวิตตนก็ไม่ทราบชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเพราะทางโรงเรียนยังไม่ได้มาอธิบายอะไรทราบเพียงผลแพทย์ในเบื้องต้นว่าน้องเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตและจากการสอบถามพันตำรวจเอกวชิรวิทย์บรรทานีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึกระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกรณีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เสียชีวิตก็ได้ให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครูและเพื่อนนักเรียนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ผลตรวจสภาพศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งก็สอดคล้องกับที่เพื่อนนักเรียนให้ข้อมูลว่าน้องที่เสียชีวิตมีอาการเหนื่อยหอบบ่อยครั้งตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขนาดเดินขึ้นบันไดยังหอบจากข้อมูลและผลตรวจเบื้องต้นก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมน่าจะเกิดจากภาวะร่างกายของน้องแต่เพื่อความกระจ่างชัดก็ต้องนำศพไปส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลและจากการสอบถามทางครอบครัวก็บอกว่าไม่ประสงค์จะส่งศพน้องไปผ่าพิสูจน์เพราะไม่ได้ติดใจอะไรแต่แค่ทำใจไม่ได้ที่
ที่น้องเสียชีวิตไปแบบกระทันหันเนี่ยแล้วก็ญาติเขาก็ไม่ติดใจสิการตายแต่อย่างใดผมสอบเสร็จไปเมื่อกี้นี่รู้เป็นครูไปเห็นด้วยเพื่อนเนี่ยในเพื่อนเขาเนี่ยเนี่ยดูดิครับเพื่อนเขาให้นั่นว่าเด็กก็แต่อยู่ด้วยกันแต่ม.4 ถึงม.6เนี่ยทีนี้ทางเด็กเขาบอกว่าไงบ้างครับเด็กบอกว่าคือนิ่งไปตั้งแต่ตอนอยู่ในอันนั้นเลยฮะไม่ครับไม่เด็กเรียนจะขอนั่งพักก่อนแล้วก็เราไปได้ลงมาก่อนแต่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยตั้งแต่ม.1แล้วตั้งแต่ม.4 อ๋อม.4 ถึงม.6ถึงปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคหืดหอบเนาะใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนไม่มีค่ะนิสัยน้องเป็นไงบ้างนิสัยน้องก็น่ารักร่าเริงตามวัยของเขาอะค่ะครับเลยบอกว่าวันที่น้องวิ่งเข้าไปในป่าเห็นบอกว่ามีภาวะในเรื่องของหัวใจเต้นแรงแล้วก็เป็นโรคคือหอบอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะก็ดูเท่าที่ดูก็ไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าวันนั้นเห็นบอกว่าที่ว่าวิ่งหนีเข้าป่าไปถึงว่าหัวใจหยุดเต้นที่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเป็นชั่วโมงนะครับพี่ตอนนั้นเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับพอรู้ไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะผู้ปกครองเราอยู่บ้านใครอ่ะคนที่บอกว่านี่เราไม่ทราบนะคะแต่คือตอนนี้เราไม่ได้ติดใจเอาอะไรแล้วค่ะก็คือว่าน้องไม่ได้ป่วยอะไรเนาะไม่ได้ป่วยอะไรแล้วก็คือทางญาติแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดใจเอาอะไรแล้ว News 24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน